ามันเข้าใจประโยชน์เนี่ยมันไม่ทำมานานแล้วงานนี่มันทิ้งตั้งนานแล้วใช่ไหมเล่าถ้ารู้ว่างานที่ทำเนี่ยนะต่อไปจะเป็นโรคสมองฝ่อสมมุตินะแล้วก็จะพิการด้วยเส้นเอ็นก็จะรัดก็จะเดินไม่ได้ด้วยตาก็จะบอดสมมุตินะหูก็จะหนวกมองใช้ไม่ได้มือก็ใช้ไม่ได้ขามีก็ใช้ไม่ได้แต่อวัยวะอื่นยังเหลือนอนอยู่คือจะไม่เรียกว่าคนก็ได้ว่างั้นเถอะจะไม่เรียกว่าคนก็ได้เอาถ้าคนพิการขนาดนี้จะไม่เรียกว่าคนก็ได้นะใช่ไหมล่ะถามว่าถ้ารู้ว่านั่นแหละคือการทํางานนั่นคือผลของการทํางานทางโลกที่ลุยงานไปเนี่ยนั่นคือจะได้ถ้าเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าประโยชน์ไหมเอามีเงินแล้วนี่มีเงินมากองเต็มไปหมดแล้วแต่นอนเป็นคนปัญญาอ่อนดูเงินอยู่เอาเพราะมันทุ่มเทนี่ทุ่มเททั้งชีวิตนี่ทุ่มเททั้งชีวิตนี่ใช่ไหมเพราะหลงคำว่าอัตถะนี่แหละพอมาคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัณหาเนี่ยตัณหาที่มันเคยล่อเคยล่อเพราะไอ้ตัณหาเนี่ยมันอยากได้ติดใจใฝ่กระสันมันอยากได้อยากเอาตัณหามันจะไปที่เหมือนคงคิดดูนะว่าเหมือนเจริญกรรมฐานเนี่ยนั่งนั่งนั่งเบ็ดเสร็จเออเดี๋ยวได้สองชั่วโมงจะได้ไปเล่าคนอื่นฟังเนี่ยตัณหามันเข้านะใช่ไหมล่ะเพราะตัณหามันต้องการเนี่ยต้องการการยอมรับต้องการการยอมรับมีนักมีเนี่ยพระเนียนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเวลานั่งกรรมฐานก็บางทีก็บอกว่าวันนี้ผมนั่งได้6 ชั่วโมงไอ้เราก็อ่ะนั่งไปนึกในใจพอสิครึ่งวันหนึ่งพระอาจารย์วันนี้ผมเพิ่มเป็น7แล้วเออนั่งไปพออยู่มาสักเดือนผมได้8แล้วกระโหลกเน้นเจริญสติหรือเจริญลมบางคนไปนั่งอัดชั่วโมงต้องระวังนะนั่งอัดชั่วโมงแล้วหนักเข้าเครียดเนี่ยนั่งไปเสร็จก็จดไว้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 3 เดือนแล้วก็มาคูณมานับมาบวกโอ้โหได้ไปหลายร้อยชั่วโมงยานก็เลยบอกว่าโอ้อาจารย์นั่งได้มากกว่านี้นี่เพราะอะไรก็อาจารย์อายุแก่มากกว่าก็ต้องนั่งได้ใช่ไหมคนอายุมากกว่าก็ต้องนั่งได้มากกว่าเขาไม่ได้วัดกันที่นั่งเขาวัดกันที่การเจริญสติสมาธิมันได้ระดับไหนแล้วเออมันไอ้ที่ว่า5-6 ชั่วโมงว่า10 ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นเป็นอัปปนาสมาธิได้ยังถามว่ามีใครไม่เคยนั่งเน้นนั่งจ้องคอมพิวเตอร์ตอนสมัยไม่ได้บวชเนี่ยเป็นชั่วโมงไหมถึง2 ชั่วโมงไหมเนี่ย3-4 ชั่วโมงถ้างั้นก็บรรลุสิถ้างั้นเนี่ยนั่งได้นานขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันนั่งด้วยอะไรตัณหามานะทิฏฐินี่เรียกปปัญจธรรมไอ้ตัวปวดนี่แหละมันปวดหมดเลยตัวนี้มันเกิดขึ้นมานะทำให้มนุษย์ไม่รู้จักประโยชน์ที่แท้จริงไม่รู้จักประโยชน์ที่แท้จริงของตนเองหลงประโยชน์หลงประเด็นนั่งไปสิบางคนนั่งจนพิการเนี่ยนั่งจนพิการนั่งไปมันใช้จนพิการนี่โยมมันให้ทรมานนั่งทํางานไปมันก็หลอกไปทีเนี้ยนั่งไปทํามากๆเดี๋ยวจะได้รับการยอมรับไปได้รับการยอมรับตอนตายก็จะมีใบเขียนไว้หมดแล้วเผลอๆก็นั่นแหละมีอะไรนะมีพระราชทานเพิงศพด้วยเขียนเกียรติบัตรติดเข้าไว้ติดเข้าไว้นี่ไงได้ทำประโยชน์มาเยอะทำประโยชน์ไว้มากเหมือนกันเถอะทำความดีอะไรไว้เยอะหมดแต่ถ้าถามว่าแล้วได้คณิกะสมาธิไหมอุปจารสมาธิไหมอัปปนาสมาธิไหมวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นไหม
ไม่ได้ไม่ได้ก็ผิดหวังสิเอาละสิทีเนี้ยถ้าไม่ได้บริกรรมสมาธิเลยทางด้านสมาทางด้านสมาธิด้านวิปัสสนาไม่ได้นามรูปปริเฉทญาณไม่ได้แยกรูปนามได้เลยนี่ไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ในศาสนาของพระชินเจ้านะหรือไม่ได้อุปจารสมาธิเลยทางด้านสมถะเอาวิปัสสนาญาณก็ไม่เคยได้ปัจจยปริกหายานไม่สามารถที่จะพิจารณาปฏิจจะเห็นความจริงของกรรมสลดสังเวชในเจตนากรรมที่ทำทุกๆขณะและที่ผ่านมาแล้วมันจะตามให้ผลลุ่มเล้ายังไงถ้าไม่ได้ตรงนี้เลยก็ไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ระดับที่สองในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อัปปนาสมาธิในพังศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอธิจิตสิกขาเป็นต้นเหล่านี้หรือไม่ได้วิปัสสนาญาณตั้งแต่สัมมัชฌายานเป็นต้นไปหรืออุทยพยญาณเป็นต้นถ้าไม่ได้อย่างนี้แปลว่าอะไรก็ไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ในศาสนาของพระชินเจ้าเอาย้อนกลับไปพระอุปนนท์เกิดทันพระพุทธเจ้านะพระฉัพพัคคีเนี่ยเกิดทันพระพุทธเจ้าพระเจ้าเวสสันธิโกศลเนี่ยเกิดทันพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมท่านเหล่านี้ไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ของปัญญาในศาสนาของพระชินเจ้าองค์ก่อนๆไว้โย่งเลยเนี่ยไหมได้ศีลได้สมาธิมานะเนี่ยกลุ่มเนี้ยแต่ปัญญาล่ะวิปัสสนาปัญญาไม่เคยเจริญไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆไงเรียนมาดีมากกลุ่มพวกเนี้ยถกเก่งมากยังไงแล้วฟังคำสอนพระเจ้าเข้าใจไหมเราไม่เข้าใจเลยก็เหมือนสีซอให้นกฟังอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฟังใช่ไหมเล่นดนตรีให้นกมันรู้เรื่องไหมไม่รู้เนี่ยเพราะไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ของปัญญาไว้งั้นตรงนี้สำคัญไหมงั้นต้องมาฝึกให้ได้ฝึกให้ได้นี่คือประโยชน์นี่คือประโยชน์และเป็นสารณะด้วยนะสติสมาธิวิริยะปัญญาอยู่ในชั้นของอุปจาระอัปปนาเป็นต้นเหล่านี้นี่เป็นสารณะเป็นโลกิยะแม้วิปัสสนาญาณต้องฝังไว้ให้เกิดอย่างน้อยชาตินี้แยกรูปแยกนามยังได้ก็โอ้โหเป็นบุญแล้วแต่ไม่ใช่ไปแยกว่ามหาพุทธรูปสี่คือดินน้ำไฟลมอุปาทายรูปคือสีกลิ่นรสโอชาธาตุนั้นอย่างนี้เอาเด็กเล็กๆไปจับแยกก็ได้ท่องลองไปให้ท่องดิอามาเคยจับเด็กนักเรียนเล็กๆเนนตัวเล็กไปนั่งท่องแป๊บเดียวท่องหมดแล้วเนนที่บวชอยู่ด้วยแป๊บเดียวท่องได้หมดแล้วอย่างนี้นามรูปปริเฉทญาณก็เกิดแล้วสิยังไงปริยัติปริยัติก็มันสะสมวัตถุนั่นแหละถูกต้องดีแล้วสะสมวัตถุมาใส่ตู้เย็นไว้เพื่อเอามาทำเป็นอาหารแล้วว่ากินมันไม่ได้ตรงนี้ไงถ้าให้ชี้แจงได้หมดเลยนะเนี่ยในตู้เย็นมีอะไรบ้างโอ้มีพริกมีถั่วมีงามีข้าวมีอะไรเยอะแยะหมดเลยบอกเอ้าประโยชน์จริงๆคือเอาออกมาทำเสร็จก็คือกินกินให้ร่างกายมันแข็งแรงไอ้ตรงนี้มันยังไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยคำสอนมันท่องกันได้นี่แหละแต่ตอนนี้กำลังจะทำคณิกะอุปจาระอัปปนาต้องการจะทำวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นตรงนี้ต้องให้ได้เข้าใจไหมตรงเนี้ยทำไม่ได้ตรงนี้แปลว่าเราไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ของปัญญาในศาสนาของพระชินเจ้าไว้ถ้าไปเจอพระเจ้าสมมุติบุญดีสมมุตินะบุญดีมากให้ทานรักษาศีลมาดีมากไปทันพระศรียเมตไตรฟังท่านไม่เข้าใจเหมือนชาตินี้อีกแล้วไม่เข้าใจอีกเอ้าไปฝึกสมาธิในยุคศาสนาของท่านนั่งฟุ้งอีกนั่งฟุ้งอีกไม่ได้อีกเพราะเราไม่สร้างเม็ดพันธุ์เขาไว้เนี่ยไม่สร้างอัธยาศัยไว้เลยอ่ะก็ไปนั่งมึนๆอย่างเงี้ยเนียนเป็นงี้แหละแล้วก็ไม่เข้าใจอีกสงสัยอยู่นั่นแหละเอ้ยมา30 กว่าปีแล้วนี่ยังสงสัยอยู่นี่แหละเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้ประโยชน์สำคัญไหมทีนี้ไอ้ตัวฉันทะเนี่ยกับตัวตัณหาไอ้ฉันทะมันจะเจาะหาประโยชน์พอมันเริ่มเข้าใจประโยชน์มันเล้าใจแล้วแต่เนี้ยมันรักแล้วรักที่จะต้องเข้าสู่อรรถะหรือประโยชน์
พอเห็นประโยชน์เบ็ดเสร็จแต่นี้มันจะมาทําแล้วเพราะเรารู้หลักของการทําอยู่แล้วนี่วิธีการทําก็รู้ใช่ไหมว่าจะทํายังไงเนี่ยที่จะให้เข้าถึงประโยชน์นั้นนี่เขาเรียกว่ารักอันนี้มันรักจริงไหมอย่างนี้เขาเรียกรักจริงมันไม่ใช่รักแบบตัณหารักเช่นฉันรักคุณนะเอาเงินไปขอคุณนะแต่งงานเนี่ยอันนี้มันรักไม่จริงมันรักแล้วหวังประทุษร้ายเรานะแบบนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะพอรักแล้วพากันไปไหนเนี่ยมันพากันไปทำอะไรล่ะลงคอกนี่ฉันรักจริงๆมันรักเห็นประโยชน์ของตนที่ถูกเห็นอะไรเห็นศีลจะเกิดขึ้นในตนเห็นสมาธิเห็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นในตนและเห็นเป้าหมายการพ้นทุกข์พ้นทุกข์มันเห็นประโยชน์พอเห็นประโยชน์สังเกตดูไหมว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงกล้าทิ้งแผ่นดินทิ้งเมืองทิ้งวังเจ้าขุนมูลนายถึงกล้าทิ้งบริษัทบริวารของตนเองเจ้าลัทธิบางเจ้าลัทธิที่ไม่ฝังแน่นเป็นนิยตะกล้าทิ้งบริษัทใช่ไหมบริวารตนเองเลยแล้วก็ทุกระดับพากันทิ้งเลยเช่นพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยทิ้งวังเลยใช่ไหมปกุสาติเนี่ยก็เป็นพระเจ้าเป็นดินเหมือนกันทิ้งวังนี่เหมือนกันนี่เห็นอะไรเห็นประโยชน์คนเห็นประโยชน์เห็นไหมถ้าเห็นประโยชน์อย่างเงี้ยใครก็รั้งไว้อยู่แล้วไปนี่ฉันทามีกําลังมากฉันทามีกําลังมากไอ้ตัวฉันทาตัวเนี้ยฉันทาสมาธิใช่ไหมฉันทาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิไอตัวสมาธิเวลาเกิดขึ้นมาโอ้โหแต่เนี้ยเป็นสมาธิมันเกิดจากตัวแรงขับเคลื่อนไม่ใช่เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นแบบลอยๆนะเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีตัวฉันทาอยู่เบื้องหลังฉะนั้นตัวฉันทาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจึงเป็นอุปการะค่อนข้างมากเลยแรงไหมแรงมากเป็นตัวรักฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ทำไมตัวฉันทะเนี่ยไอ้ความรักที่เป็นฉันทะทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงรักแล้วกล้าทิ้งทำไมถึงกล้าทิ้งทำไมถึงกล้าทิ้งวังพระราชามหากษัตริย์ทำไมถึงกล้าทิ้งวังเพราะอะไรเขาเห็นอะไรถ้าเป็นตัณหาจะกล้าทิ้งไหมไม่กล้าทิ้งถ้าตัณหาจะต้องมีเครื่องล่อนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเนี่ยเห็นไหมพระนันทะเนี่ยพระนันทะไม่ได้ไปด้วยฉันทะที่แรกไปด้วยตัณหาที่แรกจริงๆคือเกรงพระไทยพระเจ้ามากใช่ไหมเกรงถือบาทไปพระเจ้าบอกดูก่อนฉันนะใช่ไหมเอ้ยฉันใครนะนันทะดูก่อนนันทะเธอจงบวชเธอไม่ใช่ดูก่อนนันทะเธอจะบวชหรือเธอจะบวชหรือเอาถ้าสมมุติอามาถามโยมผู้ชายเนี่ยบอกได้ข่าวว่ายอมจะบวชหรือเราจะบอกว่าครับไหมครับหรือปฏิเสธ